ศึกชูเจริญมวยไทยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพุธที่9สิงหาคม2560ครับมาดูมวยคู่ที่4ของรายการนะครับสุขสวัสดิ์เกียรติเพชรน้อยเจอกับขุนพลน้อยศรีสำอางครับ129ปอนด์สมบูรณ์ประภาวงศ์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเข้ามาก็ปล้ำรัดฟัดตีกันเลยนะครับนี่เป็นยกที่3นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่สุขสวัสดิ์ต่อ54ครับสุขสวัสดิ์แดงนะครับขุนพลน้อยน้ำเงินครับเจอเข่าขวาของสุขสวัสดิ์ฟันศอกขวาครับสุขสวัสดิ์เอาศอกซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับเล่นเจ็บๆเลยนะครับแทงขวาแล้วมีเหลี่ยมมาช่วยครับไม่ธรรมดาซะแล้วครับหมัดขวาเจอศอกขวาโต้เอาฟันศอกขวาโชกเข้าให้แลกกันมันครับล็อกรัดตียังไงตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาครับยอดนี้เก็บได้ 816,160 นะครับต่างชาติ119คนครับเฉพาะลิงไซด์ครับเอ้าศอกซ้ายครับแม่เนี่ยครับตั้งศอกแล้วก็กระแทกเข้าไปครับตีเข่าขวาครับทางด้านของสุขสวัสดิ์รัดตีดีครับขุนพลน้อยพยายามเด้งตีสู้นะครับตีเข่าขวาครับขุนพลน้อยสุขสวัสดิ์แทงซ้ายเอาหมัดขวาครับเจอศอกควันทันควันครับแลกกันมันครับได้อาวุธครับได้อาวุธช้านิดหน่อยแต่ว่าอาวุธได้เลยมีเหลี่ยมมาช่วยแล้วตีเข่าซ้ายอัดไปครับถือว่าออกอาวุธได้ยอดเยี่ยมนะครับขุนพลน้อยก็ไม่ยอมนะครับนี่ครับเดินเข้าหาพยักหน้ายึกยักยึกยักเอาพยักหน้าเอาศอกไปครับศอกซ้ายศอกขวาซ้ายไปก่อนตามด้วยขวาครับตีเข่าขวาครับสุขสวัสดิ์แทงขวามาแต่ว่าขุนพลน้อยครับเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าสู้ยิบตาเหลือเกินครับตีเข่าซ้ายครับขุนพลน้อยสุขสวัสดิ์ก็โต้ครับกรรมการก็แย่ครับเดินต่อครับเตะซ้ายมาครับสุขสวัสดิ์ดักแทงซ้ายแทงขวาโต้ศอกมาอีกต่างหากหมดยกครับมองหน้าหน่อยฝากไว้ก่อนเอาละครับคนเล่นก็เล่นกันมันแล้วครับในสนามมวยตีทะเบียนการพนันถูกต้องนะครับเด็กและเยาวชนควรไม่เอาแบบอย่างครับยกที่4นะครับสุขสวัสดิ์ต่อ 3-2 ครับก็ยังต่ออยู่ครับตีเข่าขวาครับสุขสวัสดิ์ตีขวามาครับขุนพลน้อยเตะซ้ายครับถีบขวาเจอแข้งขวาของขุนพลน้อยครับพยายามจะใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยครับแต่ว่าใหญ่เหลือเกินนะครับสุขสวัสดิ์เตะซ้ายครับสุขสวัสดิ์ขุนพลน้อยบวกหมัดฟันศอกครับขุนพลน้อยพยายามแทงสู้โอ้โหเจอเข่าซ้ายแหลมๆครับกรรมการแยกออกมาครับเดินเตะซ้ายครับเกี่ยวเอาละล้มลงไปลุยต่อครับขุนพลน้อยสุขสวัสดิ์อุ้ยเจอศอกครับถึงจะหยุดไปเลยครับเตะขวามาครับเจอศอกซ้ายวันนี้ศอกแกเร็วครับแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาโต้เอาศอกซ้ายกระแทกเข้ามาอีกตีขวาครับแน่ประการสับเตะซ้ายไม่โดนครับถอยครับขุนพลน้อยถีบขวาครับโต้เจอศอกครับขวางตีครับไอ้ถอยนี่ไม่ใช่ว่าได้เปรียบนะครับแหมไปโดนอาวุธครับหมดยกครับก็สุขสวัสดิ์ต่อ41นะครับขึ้นยกสุดท้ายแล้วก็ประคองตัวได้สำเร็จครับชนะคะแนนไปครับสุขสวัสดิ์เกียรติเพชรน้อยชนะคะแนนขุนพลน้อยศรีสำอาง